สวัสดีครับผมมิเนียนนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนท่อนโซโล่นะครับเพลงใหม่ของซีรีส์ฟูนะครับก็คือเพลงแพ้ความอ่อนแอนะครับเพลงนี้ก็จะตั้งสายเป็น E-flat นะครับก็คือเราจะต้องจูนทุกสายเนี่ยลงครึ่งเสียงนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับตอนขึ้นนะครับจะเป็นการเล่นที่อยู่ในผมเรียกว่าอิงอยู่ในC sharp minor pentatonic แล้วกันนะครับก็คือจะเป็นล็อกนี้เนาะหลักๆท่อนช่วงนี้จะได้ยินแบบซาวของ pentatonic ที่เป็นของ C sharp minor เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วขึ้นก็จะเป็นลูกนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในบล็อกนี้นะครับ3เส้นนะครับระหว่างสาย5 4 3นะครับตอนแรกก็จะเริ่มที่เฟส9แล้วก็ลงมาเป็นแฮมเมอร์ออนนะครับที่สาย4เฟสที่9มา11นะครับอย่างนี้นะลงมาที่สาย3อันนี้ก็จะลงไปที่เฟสเดิมเลยก็คือ9กับ11เนาะแล้วก็มีขึ้นมาสลับมาที่สาย4เฟสที่11นะครับแล้วก็จากนั้นจะเป็นอันนี้จะเล่นเป็น pull off นะครับแล้วก็ทีนี้กดกลับมาคืนที่เฟส11แล้วก็สไลด์มาที่13นะครับสาย3ทีนี้ก็จะลงเป็นจริงๆมันจะเป็นฟิลเหมือนออกเทปนะครับก็คือจริงๆก็เป็นโน้ตเดียวกันนะครับนี่จะเป็นซ้ำเป็น2ครั้งแล้วก็ขึ้นข้างบน1ครั้งก็ย้ำไปที่ข้างล่างอีก2ครั้งนะครับครั้งเดียวครั้งเดียวย้ำไปข้างล่างครั้งเดียวนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเฟสที่12นะครับสาย2ขึ้นมาสลับที่เฟสที่13สาย3นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นข้างบน1ครั้งข้างล่าง1ครั้งนี้จะมากดที่เฟสที่14นะครับสาย2ตรงนี้มันจะดีด2ครั้งแต่ว่าครั้งแรกอ่ะจะมีสำเนียงก็คือจะต้องเล่นให้มันเป็นตัวสั้นนะครับเอาใหม่นะทวนใหม่นะอันนี้ก็จะเล่นเป็น pull off นะครับแล้วก็กดคืนเฟสที่14กับ12เนาะจากนั้นจะดันสายนะครับไปที่เฟสที่14สาย1นะครับอันนี้จะดันเท่ากับ1เสียงเต็มนะจากนั้นก็ปล่อยลงมาแล้วก็ดีสลับไปที่เฟสที่12นะครับแล้วก็เล่นเหมือนเล่นวลีเมื่อกี้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นของสาย1ทีนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเหมือนเป็นค่าโน้ตทั้งหมดมันจะเป็น4โน้ตก็คือเป็นเราจะดีดแค่ทีนี้ต่อมานะครับจะเล่นเป็นการเล่นแบบคู่นะครับก็คืออันนี้เราจะทาบอยู่ที่เฟสที่12นะครับสาย1กับ2แต่ว่าเราจะแฮมเมอร์ออนเนี่ยเฟสที่14เนี่ยเฟสที่14เนี่ยคือสาย2สายเดียวนะครับตอนแรกจะเป็นแฮมเมอร์ออนพูลออฟแล้วก็เป็นดีดแล้วก็แฮมเมอร์ออนซ้ำอีกทีอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าขึ้นสลับขึ้นมาเป็นสาย3กับ2นะครับอยู่ที่เฟสที่11กับ12เนาะ11นี่จะเป็นสาย3นะครับแล้วก็12จะเป็นสาย2อันนี้ก็จะแฮมเมอร์ออนมานะครับสาย3สายเดียวนะแฮมเมอร์ออนมาที่เฟสที่13อันนี้จะแตกต่างนิดหน่อยก็คือจะมีการดีดเป็นปั๊มมิ้วคืออุดสาย2ครั้งก่อนทีนี้จะเล่นเป็นทาบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นคราวนี้จะเป็นสาย4กับ3ก็คือจะเป็นเฟสที่9กับ11ตอนแรกผมจะเล่นแบบแฮมเมอร์ออนก่อนก็คือจะทาบไปเลยนะครับทั้ง2เส้นจากนั้นก็จะเป็นสไลด์ทีนี้ต่อมาจะเป็นการเล่นแบบเปลี่ยนคู่แล้วนะครับตอนแรกมันจะเป็นเฟสทาบใช่ไหมต่อมามันจะเป็นนะครับอันนี้จะเป็นการสไลด์กลับนะครับโดยแบบว่าสายบนเนี่ยสาย4เนี่ยจะอยู่ที่เฟสที่11สไลด์ไปที่9นะครับส่วนข้างล่างจะเป็น13ไปที่11
รงนี้ขออนุญาตเล่นให้ดูช้าๆนะครับเพราะว่ามันอธิบายค่อนข้างยากเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไล่มาตั้งแต่ตรงช่วงนี้นะครับหลังจากตัวเมื่อกี้มันจะมีที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นเล่นคู่สายแบบนี้นะครับก็คือของสาย3กับ2เนาะสาย3จะอยู่ที่เฟสที่11นะครับแล้วก็สาย2อยู่ที่12จะสไลด์คู่กันมา2เซต2เฟสนะครับทีนี้ตอนปล่อยเราจะปล่อยให้มันเด่นที่โน้ตนี้นะครับที่เฟสที่9สาย3นะครับเดี๋ยวเอาวลีตรงเมื่อกี้ก่อนนะประมาณนี้นะครับมันเจาะยากว่ะเจาะยากมากเพราะว่าพอเล่นช้าๆผมจะเริ่มงงแล้วจากนั้นต่อมาจะเป็นการไล่โน้ตขึ้นไปสายบนนะครับนะครับสาย2 3 4นะครับสาย2จะมีเฟสที่10 9นะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นสาย3เนี่ยจะเป็น11 9แล้วก็ขึ้นไปสาย4จะเป็น11 9จากนั้นจะสไลด์มานะครับจากที่เราจบสาย4เมื่อกี้จะสไลด์มาเฟสที่4แล้วก็แฮมเมอร์ออนมาเฟสที่6 7นะครับทีนี้ต่อไปจะเป็นลูกเป็นสวิปปิกกิ้งนะครับก็คือเป็นลูกนี้นะครับอันนี้จะมีสาย5 4 3นะครับสาย5จะมีเฟสที่4นะแล้วก็7จะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนก่อนนะครับทีนี้ลงมาสาย4จะเป็นเฟสที่6นะครับทีนี้ลงมาสาย3จะเป็นเฟสที่4กับ6นะครับแล้วก็กลับปล่อยพูลออฟกลับไปก่อนนะครับจากนั้นสลับจากที่เฟสที่6เนี่ยมาเป็น8แล้วก็ขึ้นไปข้างบนคืนนะครับแล้วก็ย้ำไอหัวโน้ตที่เป็นสาย5ซ้ำอีก1รอบก่อนลงไปข้างล่างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้รอบ2จะเปลี่ยนละจากรอบแรกเป็นมันจะเป็นสลับตรงนี้ใช่ไหมครับรอบ2มันจะลงมาที่สาย2นะครับเฟสที่5แล้วก็สาย1เฟสที่7นะครับช้าๆนะตรงนี้นะครับถ้าเล่นตามเทมโปเพลงก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นมันจะเป็นลูกต่อไปก็คือสไลด์มานะครับสไลด์ตรงสายหนึ่งที่เราจบเฟสที่7เนี่ยจะสไลด์มาแล้วก็เป็นปล่อยเป็นโครมาติกนะครับจากเฟส12เนี่ยปล่อยไปถึงเฟส9นะครับก็คือโครมาติกไล่โน้ตไปจากนั้นจะขึ้นมาข้างบนครับขึ้นมาที่สาย2เฟสที่12 10แล้วก็9ขึ้นมาสาย3นะครับเฟสที่11แล้วก็9ต่อไปจะเป็นลูกเลกาโต้นะครับเป็นลูกรันแบบว่าเป็นซีเควนต์หน่อยนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับลองมาดูช้าๆนะหลังจากจบตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นสาย3นะครับเฟสที่6 8 9นะครับมันจะเป็นการไล่ไปแล้วก็ไล่กลับนะครับทีนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นบนข้างบนจะเป็นเฟส9แล้วก็7 6อันนี้จะเป็นไล่กลับอย่างเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นไล่กลับอย่างเดียวก็คือจะเป็นจากนั้นมันจะสไลด์ไปที่แพทเทิร์นด้านหน้ามันนะครับก็คือเฟสที่4 6 7นะครับแล้วก็ไล่กลับทีนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับ
ันนี้ก็จะเหมือนเดิมก็คือมันจะเป็นการไล่ถอยแล้วก็ไล่กลับมานะครับก็คือเฟสเดิมเลยก็คือเฟสที่7 6 4นะครับจากนั้นก็ไปจบที่เฟสที่2อ่ะช้าๆนะเดี๋ยวผมจะรันตั้งแต่ลูกสวิปนะครับถ้าใช้ทีนะนะครับทีนี้ต่อไปจะเป็นลูกอาร์เพจิโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอาร์เพจิโอของ E major เนาะทีนี้มันจะสลับเป็นแพทเทิร์นเล่นแบบนี้เหมือนกัน3ครั้งนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสายแล้วก็เปลี่ยนเฟรตนะครับโดยนะครับจะมีสาย6จะอยู่ที่เฟรตที่12นะลงสาย5จะเป็นเฟรตที่11แล้วก็สาย4นะครับเป็นเฟรตที่14จากนั้นจะลงไปข้างล่างนะครับเล่นเหมือนเดิมเลยลงไปที่เริ่มที่สาย5แต่ว่าดีเหมือนเดิมนะจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอาร์เพจิโอของ B นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเล่นเหมือนตรงเนี้ยเหมือนอันก่อนหน้าแต่ว่าเพิ่มมา2เฟสนะครับก็คือทั้งหมดมันจะมี3ลูกเนาะก็จะเล่นแบบนี้จากนั้นก็จะเล่นเป็นเหมือนไล่สเกลถอยกลับไปนะครับก็จะถอยไปก็คือมันจบตรงนี้เนาะตอนแรกมันจะจบที่เฟสที่16นะเราจะถอยไปที่14 13นะครับแล้วก็11ทีนี้จะขึ้นมาสไลด์นะครับสายที่5นะครับเฟสที่9มาที่11จะเป็นอย่างนี้นะต่อไปจะเป็นลูกจบมันจะเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆกับ3พยางค์นะครับก็คือจะเป็นลูกนี้นะโดยโน้ตเนี่ยจะคล้ายๆตอนที่เราไล่เพจิโอเมื่อกี้เลยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเพจิโอชัดเจนก็คือ135ของ E major เลยนะครับก็คือเฟสที่12เนาะสาย6ลงไปที่สาย5นะครับเฟสที่11กับ14ทีนี้ลงไปข้างล่างนะครับสาย4นะครับเฟสที่11เราขึ้นกลับขึ้นมาข้างบนเฟสที่11สาย5จากนั้นก็ถอยกลับนะครับเฟสที่14 11แล้วก็ขึ้นมาสาย5ที่14 11เหมือนกันแบบนี้นะความยากตรงนี้จะอยู่ตรงเฟสเดียวกันนะครับมันต้องกิ้งนิ้วนะครับอันนี้คือ1ลูกนะมันจะมีทั้งหมด3ลูกนะครับตรงนี้ทีนี้ลูกที่2นะครับจะเริ่มที่สาย3นะครับเฟสที่13ขึ้นมาสาย4นะครับเฟสที่11จะเป็น2โน้ตนี้แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นpull off เหมือนลูกเหมือนคล้ายๆลูกก่อนหน้าก็คือก็คือจะถอยสาย3นะจะเป็นเฟสที่13 11แล้วก็ขึ้นข้างบนจะเป็นเฟสที่14 11นะครับทีนี้มันจะเพิ่มมา3ช่องนะครับมันจะลูกคล้ายๆเมื่อกี้ก็คืออันนี้จะเป็นเฟสที่16นะครับ pull off ไปที่เดี๋ยวนะมันจะมีลูกนี้ก่อนเนาะ16ก็ขึ้นข้างบนสาย4เฟสที่14 2โน้ตนี้ก่อนนะแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็น pull off 14 10 13เอ้ยไม่ใช่16นะครับ16 13แล้วก็ข้างบนเป็น16 14จากนั้นก็จะมาดันสายนะครับก็คือเฟสที่17สาย1ดันแล้วก็ปล่อยลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฟสที่16นะครับ pull off ไปที่17แล้วก็จบที่16นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองเล่นช้าๆสรุปทั้งหมดอีกทีนึงนะครับ
ลองไปฝึกกันดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ